บัดนี้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้นเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบัพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน ก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะอันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัดเพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเองเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครงถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็ได้อันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรม
คือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นประสงค์เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามทำนองคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาถัดสมาทานศีลห้าข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีลห้าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัสถ์ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าข้อสะดวกสบายดีกว่านักบวชเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังวรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นเราไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมาหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลสในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเมื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะละเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าด้วยความจริงใจเราอาศัยหลักสองประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตามคำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลภโกรธหลงก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาปแม้โลภโกรธหลงจะมีอยู่ในใจของเราเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมคือเอาศีลห้ามาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญเราจะรู้สึกว่าเบาสบายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเป็นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้ชื่อว่าตัดบาปตัดกรรม
ให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบกาจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม้จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าบาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีคุณงามความดีพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งหนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเราความคิดจะฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของศีลห้าเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจแม้แต่เพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนกับเราท่องเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุดและเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำหนดจิตท่องพุทโธ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 เอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตามถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิคือจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัตินอกจากการท่องพุทโธก็ยังมีสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใดก็ให้ตั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาอรหังยกหนอพองหนอยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัดในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตเกิดความคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จ
จิตจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าว่าท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอาตมาขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำเราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบคอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคลิ้มๆหรือเผลอๆไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐาน40ก็ดีหรือการเจริญวิปัสสนาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการเป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปยึดหลักในคัมภีร์ก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณาตามตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแต่เราจะเอาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติดีเข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ญาณได้ฌานใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละสมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการ
อยากจะโกนหัวไปบวชอย่าเพิ่งไปเชื่อมันผู้ที่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาะแว้งเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ญาณได้ฌานอะไรก็ตามก่อนที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออกสองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่างช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่างๆจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาคือคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าวที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้พลากจากกันจนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อย
แล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดวิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกายทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปร่งมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32ซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจิตของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในถ้ำกลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุตถฌานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จตุตถฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจตุตถฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะตามลำดับไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพอจิตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมจิตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขั้นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทำท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุดทีนี้ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้ยมมาโลกได้แก่ภพภูมิของพวกผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นรกพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภพภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภพภูมิของเทวดาตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรหมโลกชั้นอนิจจอกนิถาพรหมพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วยว่าสัตว์ในจักรวาลนี้แต่ละตนแต่ละตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งชั้นวรรณะแบ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายคือรู้เรื่องการจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็รู้อาสวัคคายานคืออวิชชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริงย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจุตูปปาตญาณก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามการตรัสรู้อยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่เป็นสมถกรรมฐานขั้นโลกุตตรภูมิจิตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไรแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณทำไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตนจิตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี้เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตตัวนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็นนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบทวนปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างสัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามทีนี้เมื่อพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎของกรรมภาสิทธิว่ากรรมังสเตปิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมคือจุตูปปาตญาณจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาสวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริงว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรมทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่ว
เมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปฐมยามพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณมัชฌิมยามพิจารณาเรื่องจุตูปปาปาตญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคายาอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันอรหัตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอาสวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแม้กิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมตะจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการเราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์ให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอัลลาห์ถ้าใครถือศาสนาพุทธให้ภาวนาพุทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเองบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำรับตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชำนาญเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิที่แท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานหรือรู้สึกแจ่มๆภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้นศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตวูบลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิต
รู้เห็นอะไรก็ไม่มีจิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดญาณขั้นใดหรือจะเกิดความรู้ใดๆขึ้นมาจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปอันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั้นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผลทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนภาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดรู้จิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอะใจหรือไม่ต้องไปยึดมั่นในนิมิตนั้นๆเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นนิมิตนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุคคานิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกทรุดหวบลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าจิตไปสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจังทุกขังแล้วก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้นพอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย
ก็จะมองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการ32แล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เรียกว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการ32เมื่อร่างกายคืออาการ32หายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายถ้าจิตมีภูมิพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจิตจะย้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนมันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนส่วนกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วกรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในเมื่อจิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการวับแวบวับแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่างซึ่งแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับที่ปรากฏภายในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดดับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางธรรมะเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองแล้ววันนี้พอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าว่าท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับพลังจิตและวิชาความรู้จากครูอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดเลี้ยวมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทํานองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดลบันดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีล5แล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้
ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ